การประกอบการใช้งานปั๊มลมโรตารี่ซินซาโน่3แรงม้าทำการประกอบตัวล้อเข้ากับเครื่องทำการขันล็อกให้แน่นทำการใส่ยางรองฐานทั้งสองด้านจากนั้นทำการขันล็อกให้แน่นต่อฟิลเตอร์บริเวณทางลมเข้าการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานนำน้ำมันเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบสำหรับเติมปั๊มลมโดยเฉพาะปริมาณ300มิลลิลิตรทำการเทน้ำมันลงถังให้ระดับน้ำมันอยู่ภายในวงกลมสีแดงการใช้งานปั๊มลมโรตารี่3แรงม้าบายซินซาโน่ทำการเปิดสวิตช์เครื่องปั๊มลมจะถูกควบคุมโดยสวิตช์ความดันเมื่อทำงานปกติและจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันไปค่าที่สูงสุดและจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อความดันลดลงเหลือค่าน้อยสุดอัตราความดันสามารถปรับได้ขณะที่เครื่องกำลังทำงานหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานทุกครั้งจะต้องทำการเดรนน้ำออกจากถังการบำรุงรักษาจะต้องทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันทุกๆ20ชั่วโมงและเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานน้ำมันก็จะมีสีดำจะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุกครั้ง